ฏิบัติตัวตามที่หมอสั่งก็ไม่เป็นหรอกค่ะอย่าออกไปกินเหล้ากลางคืนก็พอเดี๋ยวจะแสลงทราบว่าตอนอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณหมอกับน้องเอิญพักอยู่ที่เดียวกันเหรอคะน้องเอิญเล่าให้ฟังงั้นเหรอคะแล้วคุณหมอคิดว่าฉันได้ยินมาจากใครล่ะคะแล้วเอิญได้บอกไหมว่าเราอยู่ด้วยกันในฐานะอะไรบอกค่ะบอกว่าเป็นเพื่อนกันว่ามันมากไปหน่อยนะคะเอิญไม่เคยพูดแบบนั้นเลยแล้วเอิญก็ไม่เคยเล่าเรื่องต่างประเทศให้พี่อิงฟังด้วยพี่ไปเอามาจากไหนอ่ะคือพี่เขาเองโอเคโอเคพี่หนักมือไปหน่อยอ่ะน้องเอิญเป็นห่วงคุณหมอเหรอค่ะพี่หมอเป็นคนที่ขึ้นง่ายแล้วก็ลงยากมากด้วยอ่ะนี่ไงพี่ถึงแกล้งสนุกพี่อิงโอเคพี่ขอโทษพี่จะไม่ทำอีกไม่สิพี่จะพยายามไม่ทำอีกแล้วโอเคไหมไม่โกรธนะพี่ขอโทษป่ะเรากลับกันเถอะค่ะโทษนะกลับแล้วค่ะพี่ขอโทษนะอย่าโกรธพี่เลยนะพี่ไม่ได้ตั้งใจหรอกครีมตัวใหม่ที่ให้ไปเป็นไงบ้างคะแพ้หรือเปล่าไม่แพ้ค่ะเนื้อครีมเนียนเนียนทาแป๊บเดียวก็ซึมแล้วค่ะไม่เหนียวเนอะนะงั้นคุณหมอขอดูหน่อยนะคะงั้นใช้ครีมตัวนี้ต่อนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะสั่งยาตัวใหม่ให้เป็นครีมรีเดโนค่ะใช้ควบคู่กันไปได้เลยขอบคุณนะคะแป๊บนะคะคุณหมอสบายเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่อิงฟ้ากินกับใครนะคะเอิญกินกันสองคนเถอะค่ะเดี๋ยวฝืนใจมาชวนนาตี้เลยค่ะบายค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่ทันไรก็ไปกินข้าวสวีทกันละแหมกลัวหน้าเกลียดเอาเราไปเป็นกันชนเอิญเขาก็แบบนี้ละค่ะอยู่ใกล้ใครก็เฟลิร์ตคนนั้นไปทั่วแฮชแท็กนักบริหารเสน่ห์ต้องมาแล้วถ้าทำได้อ่ะนาตี้อยากให้คุณหมอมาเห็นในกองจังว่าพี่อิงฟ้ากับเอิญอะสวีทกันขนาดไหนจะได้รู้อะไรอย่างที่ราตรีรู้จุจริงอะไรจริงไม่ต้องใช้สแตนด์อินเลยค่ะคุณหมอไม่เชื่อราตรีหรอคะราตรีมีรูปมายืนยันนะคะนี่ค่ะไม่ได้มีแค่รูปเดียวนะคะเป็นคลิปก็มีถ้าคุณหมออยากดู